ครับวันนี้เราจะมาต่อข้าวของกินคนเมืองนะครับเป็นข้าวยาวนะครับได้ไป10บทแล้วนะครับวันนี้เราจะขึ้นบทที่11นะครับฉันทะลักบทที่11กับเหมือนฉันทะลักบทที่10เหมือนเดียวกันนะครับถ้าเป็นฉันทะลักปกตินะครับก็คือบาทแรกนี่ก็บาทสลัดลงนะครับบาทที่2กับบาทก้อมนะครับบาทที่3กับบาทสลัดขึ้นก็เป็นอย่างนี้นะครับตลอดยำผักใส่ขันมัสมั่นใส่แห้วปลาจี่ลงเตาน้ำพริกนะครับทีนี้เราจะมาต่อเลยนะครับบาทแรกวรรคแรกนะครับก็จะลงด้วยเสียงจัตวาหรือสามัญนะครับทีนี้สามหรือสี่กรรมก็ตามใจนะครับวรรคแรกนี่นะครับแอปอันนี้มันแอบนะครับแอบแอบนะเสียงเอกนะครับแอบเนี่ยแหละครับใส่ไม่ซัดไปนะครับ โทษทีครับโอ้เป็นวัดใหม่หายเตอร์ครับแอบป่านะครับแอบป่าป่าลิมป่าป่าในภาษาโบราณบางคนจะเอาตัวละมากำนี่นะครับแต่อ่านว่าป่านะครับไม่ใช่อ่านว่าปลานะไม่ใช่นะอ่านป่าลิมนะครับลิมเสียงจัตวานะครับแอปปลิมนะครับได้แหละเสียงจัตวาครับหิมไม่หิมไม่หิมไม่เกือบไม่นะหิมไม่นะหิมไม่นะครับมันต้องแผลบนะครับแอปเนี่ยมันโดนไฟนะครับหิมไม่ที่นี่มันก็ต้องลงด้วยเสียงตีนะครับบาดนี้นะครับวักนี้นะครับพิกนะครับเขาอย่าเอาเนี่ยแหละกับปิ้นกับพิกกับพิกกับปิกกับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่านว่ากับนะครับไม่ใช่กลับนะครับกับพิกจะเอาพิกหรือปิกล่ะครับกับพิกนะครับอันนี้มันพิกตัวนี้นะครับกับพิกก็เหมือนกันนะเขาเลือกจะเอากับปิกนะครับกับปิกกับเมืองหน่อยนะครับเมืองแก่นแก๊กหน่อยกับปิกเอากับปิกทีนี้วรรคที่3เนี่ยจะต้องลงด้วยเสียงโทพิเศษนะบ่จำเป็นจะต้องสัมผัสตัวนี้ก็ได้นะครับบ่จำเป็นนะครับเพื่อเอาไว้จ้อยนะครับเสียงโทพิเศษนะครับไก่เมืองไก่เมืองฮ่อหอนหนึ่งนะฮะหอนหนึ่งนะครับหนึ่งเสียงโทพิเศษนะครับเห็นครับหนึ่งเห็นไหมทีนี้มาถึงสองตัวสุดท้ายนี่นะครับในข้าวหงหินหรือข้าวสี่บทนะข้าวสี่บทก็จะมีเสียงจัตวาสามัญนะครับไอตัวรองสุดท้ายนี่นะแล้วก็ลงด้วยเสียงสามัญนะครับในข้าวหงหินนะเพื่อจะเพิ่มเสียงมาเสียงหนึ่งนะครับก็คือเสียงตรีสั้นนะครับที่ไปเจอมานะครับก็คือเสียงตรีสั้นจัตวาสามัญ นะในข้าวหงหินเพื่อจะมี3เสียงนะครับแล้วก็มาลงด้วยเสียงสามัญ นะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาจ้อยในทำนองปกติแล้วนะครับที่มีเลี้ยวนะครับมันก็มันไปมาได้อะครับมันเอื้อนเสียงเอกมันเอื้อนยาวมาได้นะครับเพราะนั้นเขาก็จะเอาตามแบบฉบับโบราณเข้าโบราณของข้าวสี่บทนะครับแกงนะครับแกงเสียงจัตวานะครับแกงตูนนะครับตูนเสียงสามัญใจตัวต้านะครับในแล้วก็กรณีอย่างนี้นะครับตัวสะกดด้วยตัวหน้าเนี่ยครับตูนนะครับตูนตามโค้ดเกณฑ์เพื่อก็บอกว่าเฮ้อเอาเขียนตัวละแตนนะครับอย่างนี้นะเห็นไหมเอาตัวละเขียนแตนเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าสะกดด้วยตัวละนะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะครับเวลาเขาปฏิวัติเขาก็จะต้องรู้ซึ้งว่ามันมาจากอย่างไรนะครับเอามาเขียนเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สองนะครับคือการเอาอักษรไทยมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับเขียนประกอบคำก็เหมือนภาษาไทยนั่นนะครับผสมผสานกันไปนะครับก็
แอปนะครับแอบมาอันนี้มันแอบนะครับเสียงเอกนะแอปเนี่ยได้ก็ใส่ไม้เปิ้นมีไม้ไม้สัตว์นี่แตนไม้แต่คู่เนี่ยครับมันจะแอปนะครับแอปมันไม่ใช่นะครับแอปไม่ใช่นะครับอันนี้มันแอปนะครับแอปป่าเปิ้นมีตัวละตัวเอกก็เอามาตัวนะครับมาแปลว่าแบบที่2นี่นะครับลิมหิมนะครับหิมตัวละนะครับปนใจตัวละแต่นะหิมไม่นะครับไม่เสียงโทพิเศษนะครับไม่กับนะครับกับปิกนะครับกับปิกตัวป้านะครับกับปิกใส่ไก่ไก่เมืองไก่เมืองห่อหนึ่งห่อหนึ่งนะครับห่อหนึ่งแกงตุนเห็นไหมเวลาเขาเขาของพวกเราว่าอ๋อนี่มันตัวละนะครับมันแตนนอนหนูนะแตนตัวหน้าเขาเอานอนหนูมาแตนเลยนะครับเห็นไหมเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องเขียนเอาตัวละมาสะกดแตนเนี่ยมันใช่นะอ๋ออันนี้เขียนได้สองแบบนะครับกับปิกตัวนี้นะครับเขาจะเอาตัวละมากั้มก็ได้นะครับมาอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเวลามีตัวละกั้มเขาก็เอาตกกะไว้ทางหลังนี่นะครับเห็นไหมแต่ก็อ่านเต้ากันนะครับกับปิกนะครับแต่เวลาเขียนมันต้องเขียนอย่างนี้นะครับเขียนตัวละอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาโอ้ถึงภาษาปริวัติแบบที่3นะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาสะกดเขียนตามกระมู้นะครับสำเนียงละนามต้องบนปุ้นนะครับตำบลบนนะครับแต่ก็ยังว่ามีข้อจำกัดอยู่หลายประการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเนื่องด้วยการผ่านเสียงของภาษาไทยกับภาษาละนานั้นมันเหมือนกันนะครับมันมาเหมือนกันนะใกล้เคียงกันแต่มาเหมือนกันทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็จะมีเกิดปัญหาข้อจำกัดนะครับเราก็จะต้องดัดแปลงนะครับนิดหน่อยนะครับแอปนะครับได้ยินเสียงแอปแล้วนะครับอันนี้มันแอปนะครับแอปเสียงเอกเขาเสียงจัตวาอย่างไรใส่ไม้จัตวาแอปนะครับแอปป่าได้ยินเสียงป่าแล้วมันก็เขามันต้องรอลิงมาป่ามาลั่นลิ้นนะป่าแอปป่าลิมอันนี้ลิมเนี่ยลิมนะหิมนะครับมันได้ยินเสียงหิมแล้วมันหอนหกครับหิมหิมไม่ไม่เสียงโทพิเศษมีปัญหาแล้วในตัวมะโดนไม่ขอจ้างไว้ไม่ในภาษาละนานะครับอันแบบสองนี่ก็ยืมตัวหอหีบตัวเมาอ้ามามาเป็นตัวมะนะครับอันนี้ตัวมะนะครับไม่ใช่ตัวภาษาไทยนะครับโดนไม่ขอจ้างไปไม่ตัวบนบนครับแบบที่สองนี่ต้องอ่านแบบฉบับละนานะครับเหมือนกฎเกณฑ์ตามภาษาละนาทางบนพูดนะครับหิมอันลุ่มนี่หรอครับอันลุ่มนี่เขียนแบบไทยนะครับสะกดแบบไทยอ่านแบบภาษาไทยนะครับหิมไม่หิมไม่โทรปกตินะครับจะขึ้นไปไม่โดยบนว่ามันได้หรอกครับมันเอาไปเปิบใส่มาได้บอกว่าโอ้อันนี้มันไม่โดยบนเนี่ยอ่านแบบละนายมันแจ้งนะครับเขียนไทยก็ต้องอ่านแบบไทยนะครับเนื่องด้วยภาษาไทยพุ่นมีวรรณยุกต์โทพิเศษมาเฮือนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดัดแปลงในส่วนตัวผมก็เอาจุดประดับไว้อี้นะครับเพื่อห่วยว่าออกกรรมนี่มีจุดนี้ประกอบไม่โทนะครับอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับไม่เห็นไหมครับผมไม่หันคนอื่นเพิ่นเขียนตัวเอียงนะครับก็สุดแล้วแต่นะครับจะเป็นตัวเอียงตัวนาตัวขีดเส้นใต้ก็สุดแล้วแต่ใครจะเขียนนะครับแต่ยังว่านะของมีหมายเหตุต้องรุ่มน้อยนะครับว่ากรรมลักษณะอย่างอี้ของอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับอย่างเงี้ยแล้วกรรมอื่นมันต้องไปยุ่งว่านะครับเพิ่นสะกดได้อย่างไรก็
ไปตามนั้นนะครับเขียนไปตามนั้นนะแล้วก็จะได้ทุกเสียงนะครับในภาษาล้านนานี่นะครับเอาภาษาไทยมาเขียนได้ทุกเสียงนะครับกับนะครับได้ยินเสียงกับแล้วมันก็บรรลันลิงกับต้องเอาลอลิงมาละมาอย่างแบบกับนะครับอันนี้มันกับนะฮะในภาษาไทยมันอ่านว่ากับเสียงเอกกับเนี่ยได้ใส่ไม้จัตวายนะครับกับพิกกับปิกนะครับอันนี้อ่านว่าปิกนะครับนี่นะครับปิกนะครับบ่เอาบานลอลิงนะครับมาปิกนะครับได้ยินเสียงปิกเรื่องเมืองกตปใส่ไม่ตีเลยเห็นไหมครับกับปิกนะครับเห็นไหมไก่เมืองอันไหนเหมือนกับเหมือนไปไก่เมืองห่อหนึ่งนะครับมาเห็นไหมหนึ่งห่อหนึ่งเห็นไหมในภาษาละนาบนตัวนะโดนไม่ขอจ้างหนึ่งอันนี้ภาษาวัดแบบที่สองนี่หรอหนึ่งตัวกันบนอ่านแบบละนานะครับอันนี้อ่านแบบไทยนะครับเขียนแบบไทยอ่านแบบไทยนะครับอ่านแบบภาษาไทยอ่านได้หนึ่งนะครับหนึ่งเพราะนั้นนี่ได้ครับก็เหมือนกับไม่นะครับใส่จุดประดับไว้อย่างหนึ่งโดยบนบังคับนะครับถ้าเขียนอย่างนี้หรอหนึ่งหนึ่งเขียนแบบไทยหนึ่งปฏิวัติหรอแบบสองแบบสองก็คือหนึ่งนะครับแบบสามหรอหนึ่งเหมือนกันจะไปหื้อหนึ่งตามสำเนียงละนานมันมาได้นะครับอย่างนี้อ่านหนึ่งมาได้หรออ่านหนึ่งครับหนึ่งโทปกตินะมันมาถึงหนึ่งนะครับมันมาสุกครับมันหนึ่งมันมาสุกทีมันมาสุกนะครับทีนี้ก็ภาษาละนานคนเขียนอย่างนี้นะครับหนึ่งนะครับใจไม่โทยี่นะครับตัวนะนะครับแกงตูนแกงอันนี้มันอย่างอันนี้มันแกงนะครับแกงเนี่ยได้ใส่ไม้จัตวาละแกงตูนนะครับได้ยินเสียงตูนต้องก็ต่อเต่าละครับตูนครับตูนนะครับเนี่ยตูนเห็นไหมได้แล้วนะครับแต่ต้องอย่างคนไทยคนฝรั่งมาฆ่าคนเมืองที่หูภาษาละนานะอ่านตัวแดงเพี้ยนนะครับแล้วท่านจะได้สำเนียงนะครับสำเนียงละนาที่ใกล้เคียงนะครับแต่ก็ต้องมีตามข้อยกเว้นที่หมายเหตุไว้ฮื้อนะครับอย่างเงี้ยนะครับแอปปาลิมหิมไม่กับปิกไก่เมืองห่อหนึ่งแกงตุนนะครับสำหรับแบบที่สองนั้นนะครับมันต้องไปอ่านนะครับถ้าคนที่ผมภาษาละนามาอ่านแอปปลาลิมลิมไม่กลับพลิกไก่เมืองห่อหนึ่งห่อหนึ่งแกงทุนไปใหญ่แล้วครับโอ้โหมาได้เรื่องแล้วครับมาได้เรื่องมาได้เรื่องเพราะนั้นเอาไว้เอาเปิ้นหูที่หูภาษาละนามาอ่านนะครับเปิ้นหูภาษาละนาเพื่อให้อ่านตามกฎเกณฑ์ของภาษาละนาทั้งบนหมดนะครับแอปปาลิมหิมไม่กับปิกไก่เมืองห่อหนึ่งแกงตุนเห็นไหมครับมันก็จะอ่านเหมือนภาษาละนาลำบนบนอ่ะถ้าว่าเขาบ่มีเขาก็อ่านภาษาละนาเนี่ยตามไปเนี่ยนะเห็นไหมครับภาษาละนานี่มันเป็นลักอยู่แล้วนะครับแอปปลิมหิมไม่กับปิกไก่เมืองห่อหนึ่งแกงตุนเห็นไหมอันนี้เพิ่นมันต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างนะครับเพิ่นมันเป็นลักอยู่แล้วคือที่จุดประสงค์ที่เขียนแบบ2แบบ3นี่นะครับปฏิวัติแบบ2แบบ3ก็เพื่ออยากจะให้คนที่บ่ฮู้ภาษาละนาได้อ่านนะครับถ้าคนฮู้ภาษาละนาแล้วก็บ่จําเป็นต้องเขียนอันแบบ2แบบ3นี่นะครับเอาไปต่อเลยนะครับได้มาบทที่11บาทที่1แล้วนะครับทีนี้ก็เกือบจบแล้วนะครับ 3-4 วันนะครับได้มาแล้วครับน้ำพริกน้ำผักดักควันคนจี้ปั่นควันปั่นขี้ตายวายขั้วยอดบะฟัก
ฮักเฮือดย้ำขวายแกงบะนุนอายพัดบะฟักแก้วย้ำพำใส่ขันมัดสะมันใส่แห้วป่าจีลงแตวน้ำพริกแอปปะลิมหิมไม้กับปิกไก่เมืองห่อนึ่งแกงตุนนะครับบรรพุกนี้เฮาอย่ามาต่อแถมบาทหนึ่งนะครับก็คือบาทที่2ของบทที่11นะครับ